เปลี่ยนใบงานธรรมดาให้กลายเป็นเกมค้นหาคำ Word Search มาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับสร้างเกมค้นหาคำง่ายๆด้วยเว็บไซต์ Top Worksheet ครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีทเดนแชร์นะครับพาร์ทนี้เป็นตอนที่14แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์Top Worksheet ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างเกมค้นหาคำหรือ Word Search ง่ายๆนะครับโดยใช้เว็บไซต์ Top Worksheet ก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนรู้การสร้าง Word Search ในเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็น Word Search ภาษาอังกฤษส่วนใครอยากสร้างแบบภาษาไทยนะครับแนะนำให้ดูท้ายคลิปนี้ตอนท้ายจะมีวิธีการในการปรับประยุกต์ใช้จากเว็บไซต์ WordWall เมื่อได้จาก WordWall แล้วเนี่ยถึงจะนำมาสร้างในเว็บไซต์ Top Worksheet ได้ซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับ Live Worksheet นะครับพูดแล้วอาจจะงงแนะนำให้ดูท้ายคลิปนี้ดีกว่านะครับแต่บอกเลยว่าสามารถทำได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะขอยกตัวอย่างภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเราจะไปที่เมนู Create New Worksheet ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการพิมพ์ไปตรงนี้ว่าใบงานเกมค้นหาโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปในส่วนของ Use and Existing Document นะครับกด Browse File เข้ามาครับเลือกไฟล์เลยนะครับแล้วก็กด Open ซึ่ง Word Search นี้นะครับผมก็สร้างมาจากเว็บไซต์ Canva นะครับใครสนใจก็แนะนำเลยนะครับผมเราก็จะกรอบไปในพื้นที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับโอเคตรงนี้จะปรับเป็นสีแดงแล้วก็ปรับเป็น L โอเคนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นหลังจากนั้นนะครับทำการติ๊กเลือกเพื่อไม่ให้คิดคะแนนครับแล้วทำการดูพลิเคทเลยครับโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้ดูพลิเคทเลยหลังจากที่เราได้ข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือว่าพื้นที่ในการพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวแล้วนะครับเราจะกดไปสร้างเกมค้นหาคำหรือว่าใบงานค้นหาคำ Word Search ซึ่งรูปแบบของข้อคำถามที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือ Word Search นะครับกดคลิก1ครั้งแล้วก็ทำการกรอบนะครับลงไปในพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งหมดตรงนี้กรอบแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับกรอบแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำครับคือการนับแถวและนับคอลัมน์ครับผมจะขอนับแถวก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแถวก็คือแนวนอนส่วนคอลัมน์ก็คือแนวตั้งนะครับนับคอลัมน์ด้วยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับโอเคขนาด9คูณ9โรคือแถวนะครับก็คือเลข9เราจะใส่9ส่วนคอลัมน์นะครับก็จะเป็นเลข9เช่นกันนะครับเราก็จะใส่เลข9ลงไปซึ่งมีค่าตั้งต้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของเซลล์คัลเลอร์นะครับเวลาเราเลือกเนี่ยเราสามารถกำหนดค่าได้ด้วยว่าต้องการให้เป็นสีอะไรนะครับในที่นี้ผมลองเลือกเป็นสีฟ้าอันนี้นะครับโอเคหลังจากที่เรามีการกำหนดแถวกำหนดคอลัมน์เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมากำหนดเฉลยครับเราก็จะดูนะครับว่าคำข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนี้มีอยู่ทั้งหมด6คำด้วยกันเริ่มต้นจากคำที่1 SUN เราก็จะคลิกนะครับ SUN นะครับโอเคได้1คำละนะครับอันต่อไปนะครับเวฟนะครับก็คลิกนะครับหาก่อนนะครับโอเคตรงนี้นะครับคำที่2เรียบร้อยแล้วต่อไปคำที่3 Sunblock นะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคำที่4นะครับอยู่นี่เองนะครับคำที่5อยู่ตรงนี้และคำที่6คำสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับผมและเมื่อเราสร้างแบบนี้แล้วนะครับลองกดพรีวิวดูครับปึ๊บนะครับลองพรีวิวดูนะครับโอเคสามารถคลิกได้ละหลังจากคลิกได้แบบนี้แล้วเราจะกดไปที่ปุ่มเซฟ1ครั้งครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อันนี้เป็นการอ่านก็แล้วกันนะครับเลือกชั้นครับประถมศึกษาเป็นป.1 นะครับแล้วกดดันเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ใบงานหรือเกมค้นหาคำศัพท์สุดสนุกนะครับที่เป็น Word Search เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบพร้อมๆกันครับว่า
ตอนที่นำไปเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราจะมาทดลองใช้นะครับทดลองเล่นใบงานที่เราสร้างกันนะครับในที่นี้ผมก็จะขออนุญาตพิมพ์ชื่อลงไปก่อนนะครับพิมพ์ชั้นเป็นป1ทับ4นะครับแล้วก็เลขที่10หลังจากนั้นก็ทำการเลือกนะครับผมก็จะดูเอา SUN ใช่ไหมนะครับโอเคซันบ็อกซ์ตรงนี้อันนี้ SUN รอบที่1จะขออนุญาตทำให้ถูกหมดก่อนนะครับโอเคอันนี้ PLAY SANDHOT ครบอย่างนะครับ1 2 3 4 5 6โอเคเสร็จแล้วกด finish กด check answer โอเคถูกหมดได้10เต็ม10นะครับต่อไปลองอีกสักรอบนึงครับรอบนี้จะขออนุญาตทำให้มีข้อผิดด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคเป็นป1ครับ2นะครับเลขที่20 SUNBLOCKS นะครับลองติ๊กดูนะครับผมอาจจะมีถูกมีผิดด้วยนะครับในข้อนี้นะครับผมโอเคแบบนี้หลังจากนั้นกดส่งครับแล้วก็ finish อ๋อโอเคถ้าเกิดผิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เกินมาก็จะเป็นสีแดงนะครับนอกนั้นก็จะถูกต้องนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เบาๆสบายๆนะครับเชื่อว่าคุณครูหลายท่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้เน้นย้ำอีกครั้งครับใครสนใจสร้างในเวอร์ชั่นภาษาไทยลองดูก่อนครับท้ายคลิปนี้นะครับในส่วนของ end credit ถ้าไม่ได้จริงๆคอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกพาไปสร้างง่ายๆแต่เชื่อมั่นว่าคุณครูทุกท่านสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับ okay. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับด้วยการกดแชร์กดส่งต่อไปในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเพื่อให้คุณครูที่รู้จักได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆทำให้การสอนสนุกขึ้นมีสีสันมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมทำนะครับ